เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปข้อ19เขาบอกว่าคาร์บอนมีไอโซโทป2ชนิดคือ42กับ43มวลอะตอมเฉลี่ยของคาร์บอนเป็นเท่าไหร่โดยกำหนดให้ธรรมชาติมี42เท่านี้แล้วก็43เท่านี้ทีนี้เรามาดูก่อนว่าสูตรมวลอะตอมเฉลี่ยคืออะไรก็คือเปอร์เซ็นต์คูณ m 1บวกกับอีกเปอร์เซ็นต์คูณ m 2ส่วนเปอร์เซ็นต์รวมถูกป่ะมันเหมือนทวงน้ำหนักธรรมดาส่วน100ก็ใช้สูตรนี้ได้เลยเป็นการถ่วงน้ำหนักธรรมดาเพราะเปอร์เซ็นต์รวมคือ100ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่ามวลอะตอมเฉลี่ยจริงๆก็คือ42คูณ 98.89 บวกกับ13คูณนี่13เฉยๆเนาะ 13.003 เนี่ยต้องดูตามเลขนี้เนาะ 13.003 คูณเท่าไหร่1.11 แล้วก็หารด้วย100เรื่องนี้จะค่อนข้างคิดเลขเยอะนิดนึงเนาะคิดเลขออกมาจะได้เป็น 12.011 ก็ลองไปคิดดูเรื่องนี้ไม่มีอะไรก็คือแค่แทนสูตรลงไปเนาะก็คือแทนมวลลงไปเทิร์นเปอร์เซ็นต์ลงไปธรรมดาเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะมาหวังนะตั้งเองกินไปดูความรู้ไปก็ได้นะคะ